ีส่วนของวัตถุประสงค์นะคะ1เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและทำให้ขยะที่ถูกทิ้งถูกนำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธี2ขยะที่นำมารีไซเคิลใหม่จะช่วยลดทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต3เพื่อช่วยผลกระทบที่มีต่อสัตว์โลก4เพื่อช่วยลดการปนเปื้อนกับดินที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ค่ะอันนี้นะคะก็คือขยะที่เราเก็บรวบรวมจากภายในมอนะคะเพื่อที่จะมาสาธิตการแยกขยะแต่ละสีในถังขยะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะไปดูกันเลยครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าถังขยะครับจะมีทั้งหมด4สีครับแต่ทุกคนอาจจะเข้าใจผิดครับว่าแต่ละสีนะครับจะมีความหมายเป็นความหมายเดียวกันครับแต่ความจริงแล้วก็คือแต่ละสีครับมีความหมายที่ไม่เหมือนกันครับโดยถังสีน้ำเงินครับจะเป็นขยะทั่วไปครับซึ่งจะไว้ทิ้งก็คือเป็นพวกซองขนมซองลูกอมซองกระมีกึ่งสำเร็จรูปภาชนะปนเปื้อนอาหารซองโฟมและถุงพลาสติกครับขยะสีเหลืองนะคะเป็นขยะที่ไม่เพิ่มนะคะก็จะเป็นจำพวกของ
่ะ